ไปทะเลมันจริงมันนิ่งจังเลยพร้อมนะคะค่ะที่ผ่านมาเราเป็นช่วงที่เราพักผ่อนเยอะมากค่ะอ๋อเห็นไปหลายทริปใช่ไหมคะเออไปไหนมาบ้างอะไรยังไงบ้างก็มีไปมาดากัสการ์มากับเพื่อนๆแก๊งเฟรนด์สไลน์นะคะแล้วก็มีไปดำน้ำมาที่เกาะเต่าค่ะเป็นช่วงพักร้อนอะไรของเราเลยวะก็พักแหละจริงๆเราก็คือทำคอนเสิร์ตใหญ่มาใช่ไหมก็เพิ่งจบมาแล้วก็อ่ะพักสักหน่อยนึงแต่ก็เหมือนไม่ค่อยได้พักเพราะว่าก็ใช้ร่างกายแบบสมบุกสมบันมากกับการไปมาดากัสการ์กับเพื่อนๆสามารถไปดูได้ใน YouTube ค่ะช่องการนัดดีๆค่ะเป็นไงบ้างมันดูค่อนข้างที่จะต้องตะลุยเหมือนไม่ได้ไปนอนเฉยๆต้องแบบว่าทำคอนเทนต์นู่นนี่นั่นกันแบบเหมือนแบบค่ะไปสู้ชีวิตอ่ะไปสู้ชีวิตจริงๆค่ะแต่ถามสนุกไหมสนุกมากๆเลยเพราะว่าจริงๆทำให้รู้เหมือนกันว่าแบบถ้ามีเพื่อนร่วมทางดีอ่ะไปที่ไหนมันก็สนุกหมดแหละย้อนกลับไปว่าทำไมถึงเลือกไปที่นี่เพราะทุกคนคิดว่ามีแค่ในการ์ตูนหนูขอพูดเลยนะว่าที่เนี้ยเนี่ยหนูไม่ได้เลือกค่ะหนูอ่ะโหวตไปอีกประเทศอื่นแต่ว่าเพื่อนๆอ่ะเขาโยนเป็นช้อยส์อ่ะให้คนดูเลือกแล้วคนดูก็เลือกมาดากัสการ์มาเราก็เลยรู้แล้วว่าเราจะไม่ให้คนดูเลือกแล้วค่ะแล้วเป็นอย่างที่คิดไหมคะทำไมก็ตัววีอ่ะวีเพราะว่าวีทำคอนเสิร์ตช่วงก่อนหน้านี้วีเลยเป็นคนที่ไม่น่าจะทำการบ้านน้อยสุดกับประเทศนี้ก็เลยไม่ค่อยรู้ว่าจะไปเจออะไรบ้างก็ไปเจอดับหน้าเลยค่ะจะเหตุการณ์ไม่คาดคิดอะไรบ้างไม่คาดคิดอะไรบ้างก็แบบเรื่องเส้นทางการเดินทางอะค่ะเหมือนถนนของบ้านเขามันจะมีแบบเหมือนถนนหลักเส้นเดียวแล้วที่เราต้องขับอะคือต้องขับออกนอกถนนไปซึ่งมันจะต้องแบบเอารถลุยป่าลุยโคลนออฟโรดอะไรเงี้ยเออใช่เป็นแบบออฟแบบออฟสุดๆเลยออฟโรดมากๆก็เลยรู้สึกว่าเป็นประสบการณ์ใหม่ที่ได้เจอเหมือนกันถนนที่เป็นแบบหลุมบ้านเราก็ยังแพ้อะไรเงี้ยแล้วมันคุ้มมากพอไปถึงที่ต้องไปอ่ะค่ะที่จะต้องไปถึงอ่ะก็รู้สึกว่าครั้งนึงในชีวิตครั้งนึงในชีวิตครั้งที่2มั้ยครั้งนึงในชีวิตที่2มั้ยครั้งที่2เราไปครั้งนึงที่อื่นๆบ้างใช่ไปเปิดอย่างคอนเสิร์ตโกควีนก็ครั้งนึงก่อนครั้งแรกครั้งนึงแต่หลายคนรู้สึกว่าพวกเราทำกันบ้านมาดีกับชุดว่ายน้ำของเราค่ะเออแม้อากาศจะดูร้อนแต่ว่าดูแบบทุกคนสดใสค่ะใช่ค่ะจริงๆอากาศที่นู่นดีนะอากาศแบบอากาศค่อนข้างดีเลยอุณหภูมิดีอะไรเงี้ยค่ะใช่ค่ะก็คือจะไม่ไปอีกแล้วค่ะก็เดี๋ยวลองดูมันแบบเดี๋ยวไปแล้วคอนเทนต์ซ้ำไงแล้วก็ต้องเปลี่ยนที่ทริปที่ประเทศไทยไปดำน้ำใช่ก็เลยไปดำน้ำที่เกาะเต่าแทนใช่ค่ะอันนี้ก็คือยังไงบ้างค่ะค่อนข้างที่สุดว่าหวานหวานหรอทะเลหวานทะเลเค็มนะเกลือเต็มเลยนะในทะเลเขาเป็นยังไงบ้างนาทีเขาจะไปทริปร่วมกับเพื่อนๆเราอย่างเงี้ยค่ะก็เขาก็ดูจอยแบบในนี้ผ่านถึง9ถูกไหมโอเคได้ก็คือดูจอยแล้วก็เพื่อนๆทุกคนก็ดูจอยก็ไปเรือแบบมันเป็นลิฟต์อบอร์ดนะเป็นเรือชื่อซัมเมอร์ลิฟต์อบอร์ดก็เป็นเหมือนก็ไปอยู่กันแบบหลายวันพอสมควรแล้วก็ทุกคนก็ได้รู้จักกันมันก็เป็นไวบ์ที่ดีที่ทุกคนไปดำน้ำเป็นประสบการณ์ร่วมกันใช่แต่ความจอยของก้าวแบบสีหน้าเวลาถ่ายรูปดูแบบไม่ค่อยไปได้ระบุหนูไม่ได้บ่นนะมันเป็นแค่แคปชั่นแค่ไม่ทราบใช่แค่แคปชั่นจริงๆหนูไม่ได้บ่นเลยก็รูปน่าจะมีแค่นี้แหละค่ะที่จะเห็นกับก้าวเพราะว่ารูปอื่นใช้ไม่ค่อยได้ทำไมคะหน้าก้าวเขาแบบอยู่เงี้ยอะไรก็ไม่รู้ซึ่งวีอ่ะรู้สึกว่าเขาเป็นคนหล่อนะแต่ว่าเขาใช้ความหล่อของเขาไม่เป็นเลยแล้วเราก็เลยรู้สึกว่าก็อยากอวดแต่ก็ไม่ค่อยสำเร็จเท่าไหร่ก็เลยแบบอ่ะลูกแค่นี้พอละจริงๆเรามีขอร้องหรืออ้อนวอนว่าเธอสักหนึ่งรูปมันเพื่อจะแบบก่อนหน้าที่จะถ่ายฉันประกอบข่าวก็ยังดีก็มีแต่ว่าเขาก็อินดี้ไงเดี๋ยวนี้เขาเป็นชาวล็อกแบบอยู่วงเลทอสเปกปล่อยเพลงมาด้วยเขาก็เลยต้องดึงทรงชาวล็อกเอาไว้ก็ต้องคีปลุกในใจใช่แล้วพอเขาอ่านแคปชั่นแล้วเขารู้สึกยังไงบ้างค่ะเพราะว่ามันจะมีท่านหนึ่งที่แบบว่าหลายคนที่ว่าไม่ได้ถ่ายรูปคู่จนนานจนคนมองว่าจริงนะตอนนั้นก็คือคนรือว่าเลิกกันแบบหลายรอบมากก็เลยนั่นแหละค่ะก็ไม่เขาก็ไม่ได้อะไรเขาก็หัวเราะแต่เขาก็มาคอมเมนต์ตอบว่ายิ้มให้กล้องทำไมยิ้มให้วีดีกว่าค่ะเชื่อใจเนาะวีร้องก็มีความสุขดีค่ะรู้สึกแกเขาก็เป็นชาวล็อกมาเขาดูขึงลงมั้ยเปลี่ยนไหมไม่ค่ะเหมือนเดิมปกติค่ะยังไงบ้างเพราะว่าบุคลิกอย่างโปสเตอร์ที่ปล่อยมาก็ถอดเสื้อแล้วผมยาวเข่าเคิร์มก็เป็นลุคของเขาจริงๆเขาอยากไว้ผมยาวมานานแล้วค่ะผมยาวมานานแล้วค่ะแต่ว่าเหมือนด้วยงานพอมันต้องมีถ่ายนู่นนี่นั่นก็เลยยังไม่ได้ไว้ทรงนี้สักทีช่วงนี้เขาก็เลยได้มีโอกาสไว้ยาวก็เลยลองไว้ยาวเขาหล่อยังไงบ้างในลุคนี้สำหรับเรา
ก็บอกให้ตัดอยู่เหมือนกันก็เลยถามว่าวีรู้สึกไงครับผมยาวเป็นหนวดเพราะว่าก่อนหน้าที่เราคบก็คือผมแค่ไม่ยาวมากหน้าใสๆหนูก็รู้สึกว่าถ้าเขามีความสุขแล้วเป็นตัวของเขาโอเคเพราะเราก็ไม่ฟังเหมือนกันเป็นเราอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยรู้สึกว่าถ้าเขามีความสุขแล้วก็เขาดูดีในแบบของเขาอยู่แล้วไม่งั้นพี่สาวตรงเลยขัดใจใช่ไหมก็มีบ้างแต่ว่าก็แล้วแต่เขาแหละสุดท้ายแล้วเราก็รู้สึกว่าไม่เป็นไรแค่นี้ก็หล่อแล้วเดี๋ยวคนอื่นมองเยอะห่วงแหละไม่ขนาดนั้นเริ่มเขินตัวเองแล้วเนี่ยเมื่อกี้เขายังแซวเลยว่าเราเป็นคนข้างรักก็ไม่ขนาดนั้นหนูคบกันมานานแล้วนะมันก็เฉยๆแล้วแต่เรายิ่งคบมานานมันยิ่งแบบข้างรักมากขึ้นนะห่วงเขามากขึ้นนะวันนี้มางานโฟร์ควีนส์ค่ะคอนเสิร์ตทุกคนค่ะค่ะก็ยืนยันว่าเรายังรักกันดีอยู่รักกันดีค่ะใช่ถ้ามีข่าวลืออะไรไปคู่อื่นแล้วกันค่ะไม่ต้องมาคู่นี้เดี๋ยวยายตกใจค่ะแล้วถ้าเป็นคู่เราแล้วจะเป็นคู่เราอ่ะเดี๋ยวรู้เองค่ะใช่เดี๋ยวบอกเองค่ะใช่โอเคขอบคุณนายค่ะขอบคุณนะคะตอนแรกพี่ว่ากล้าเป็นนี่แข่งเชิญบนเวทีด้วยเหรอได้ขอบคุณพี่เกมาเอาแฟนตัวเองคืนโอเคคือแขกคนไทยไปอยู่กินอยากรู้ตอนเลือกแขกเชิญมีเลือกคนไหนพี่ค่ะไม่ได้บอกไม่บอกอะไรไม่ได้เลยไม่คือแค่แบบว่าแบบนี้คนจะจับตัวนี้เลยอันนี้ก็คือ brainstorm กันเรื่องด้วยกันเรื่องด้วยกันแล้วก็แบบว่าให้ไปทำมาแล้วก็มาแบบฉันต้องคนนี้